ให้เสียงภาษาไทยโดยแขนุดันนักล่าสเตลลาลอนคาฟกาจะยอมรับโทษหรือไม่ความผิดเธอไม่อาจอภัยได้แต่กลุ่มพาราดอลภาพเจเพลล่าต่างเคารพในสิทธิการขึ้นสวรรค์ของทุกคนถ้ายอมรับโทษกลุ่มผู้กวาดล้างจะช่วยปล่อยให้เธอเป็นอิสระงั้นก็ว่ามาเลยถ้างั้นเธอและสมาชิกกลุ่มนักล่าสเตลลาลอนคนอื่นจะยอมรับความผิดดังต่อไปนี้หรือไม่บุกรุกและควบคุมแขกในที่จัดการประมูลอาร์ทูอินยูนิเวอร์แซลลงมือทำลายสมบัติทางศิลปะต่อหน้าผู้ชมที่ศรัทธาก็ให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ารวมถึง 860,000 ล้านเครดิตและหลบหนีพร้อมสินค้าประมูลแต่ผู้ชมที่ศรัทธาก็ไม่ได้เลื่อมใสมันสักหน่อยที่คุกไซเบอร์อินูพิสพวกเธอแอบแทรกซึมเข้าไปใช้ซิกมารถที่ขโมยมาเพื่อเป็นการใช้งานของฝ่ายวอร์ไว้เหล่าปีศาจข้อมูลให้เข้ามาสู่โลกความเป็นจริงส่งผลให้โลกต้องเข้าสู่วันแห่งการพิพากษาที่ทำทั้งหมดนี่ก็เพียงเพื่อชิงเมตาโค้ดมาใช่แล้วแต่ปีศาจข้อมูลก็ควรได้รับอิสระอยู่แล้วนะพวกเธอได้บุกรุกเข้ามายังโลกแห่งวงแหวนโกคอนดาแพร่พิษร้ายของนักปราชญ์ไปสู่อาณานิคมทั้งหมดทำให้สิ่งมีชีวิตอนินทรีย์46ล้านตัวกลายเป็นเครื่องจักรเสียการควบคุมและบนจุดสมดุลแรงโน้มถ่วงโกคอนดาพวกเธอได้ขโมยสติลคอไปทำให้โลกทั้งใบตกสู่ความเงียบงันตายจริงนี่มันลายมือกลุ่มพลาดอนภาพเจเพลล่านี่ถึงเราจะเป็นคนเอาสิ่งนั้นไปก็เถอะรวมไปถึงคดีหายตัวแห่งกาแล็กซี่โทวิสคดีสเตลลาลอนที่ลอ51แฮกเราทำการโจมตีดาวครอสคิวลัมไหนจะคดีบุกรุกที่เพียพอยและมีคดีอื่นรวมทั้งสิ้น46คดีเธอยอมรับหรือไม่ว่ากลุ่มนักล่าสเตลลาลอนเป็นกลุ่มที่ลงมือทำคดีพวกนี้ทั้งหมดถึงเรื่องพวกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพวกกวาดล้างทั้งนั้นแต่ฉันจะยอมรับทีนี้พวกคุณน่าจะลืมไปอีกเรื่องคดีจลาจลที่เจพิลล่าเธอควรเลิกนิสัยชอบเล่นกับเหยื่อได้แล้วนะคาฟกาจ้าจ้าไว้คราวหน้านะเพราะครั้งนี้คงจะสายเกินไปแล้ว